คะวันนี้วันที่5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะปีนี้นะคะมีการยกเอาปัญหาขยะพลาสติกจากทั่วโลกมาเป็นแนวคิดของการจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เห็นผลกระทบของขยะพลาสติกค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะของแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเราไปติดตามจากคุณจารุวรรณจารุจินดารายงานมาจากเมืองทองธานีค่ะคุณค่ะคุณศิริลักษณ์กับคุณสกลกฎค่ะวันนี้ซึ่งเป็นวันที่5มิถุนายนซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นค่ะเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้รับรู้ถึงผลกระทบของขยะพลาสติกค่ะตามแนวคิดของการจัดงานรักโลกเลิกพลาสติกค่ะบรรยากาศกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2561ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยในปีนี้มีแนวคิดการจัดงานคือ Beat Plastic Pollution It You Can Reuse It Refuse It หรือรักโลกเลิกพลาสติกเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดละเลิกขยะพลาสติกหลังพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดขยะพลาสติกขึ้นประมาณปีละ2ล้านตันและมีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพียงปีละ 500,000 ตันซึ่งยังเหลืออีก 1,500,000 ตันโดยส่วนใหญ่เป็นเศษขยะพลาสติกโดยในช่วงเช้ากิจกรรมที่จัดขึ้นคือการเสวนา Beat Plastic Pollution โดยมีนายวิจารณ์สีมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมนักวิชาการมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนทราบถึงวิกฤตปัญหาของขยะพลาสติกในประเทศไทยรวมถึงแนวทางการแก้ไขในอนาคตโดยหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในครั้งนี้ค่ะรู้สึกเห็นด้วยที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือและรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างจริงจังสำหรับความคิดเห็นนี้นะคะหนูคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะขยะมันเพิ่มมากขึ้นแล้วการกำจัดขยะมันมีไม่พอค่ะหนูคิดว่าตรงนี้ค่ะถ้าเราสามารถลดใช้ถุงพลาสติกหรือว่าเศษขยะอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะมันจะทำให้เราอะค่ะโลกเราอะค่ะมีความสะอาดมากขึ้นแล้วทำให้มลพิษอะค่ะรวมถึงสิ่งแวดล้อมสะอาดขึ้นค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือจะใช้ถุงผ้าค่ะแล้วก็ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างเช่นถ้าที่บ้านมีถุงพลาสติกอยู่แล้วใช่ไหมคะก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ซ้ำๆได้อะค่ะไม่นำไปทิ้งในถังขยะอะค่ะแล้วก็มีการคัดแยกขยะมากขึ้นค่ะสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายนี้จะเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการเข้าร่วมเกณฑ์หน่วยงานต้นแบบการลดคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะของเสียอันตรายโดยพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งจะมีพิธีประกาศเจตนารมณ์แนวทางการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมด้วยสำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติซึ่งตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกปีสืบเนื่องจากโลกที่กำลังเกิดวิกฤตดังด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงเพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์จึงกำหนดวันนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์โลกให้กับมนุษย์สำหรับประชาชนที่มีความสนใจที่อยากจะเข้ามารับรู้ถึงปัญหาวิกฤตของขยะพลาสติกในประเทศไทยค่ะยังสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกได้ที่อาคาร Impact Forum ที่เมืองทองธานีค่ะ